อุปกรณ์การเก็บเกี่ยวสามารถหาซื้อได้ที่พ่อค้าวัตถุดิบในแต่ละเมืองเพียงกดปุ่ม NPC ที่อยู่ข้างๆแผนที่เล็กๆด้านบนแล้วเลือกปุ่มพ่อค้าวัตถุดิบระบบจะบอกทางไปยัง NPC ที่อยู่ใกล้ที่สุดอุปกรณ์มีอยู่หลายชนิดกรุณาตรวจสอบว่าต้องการอะไรก่อนทำการซื้อหากท่านต้องการจะโค่นต้นไม้ท่านจำเป็นจะต้องซื้อขวาน ติดตั้งขวานไปยืนหน้าต้นไม้ที่ต้องการโคน่นแล้วกดปุ่ม R ก็จะได้รับท่อนไม้หากไม่ได้รับท่อนไม้แสดงว่ามีผู้เล่นคนอื่นโค่นต้นไม้ไปแล้วท่านต้องหาต้นไม้ใหม่หากต้องการขุดเหมืองแร่จะต้องใช้อุปกรณ์พลัว่วติดตั้งพลัว่วไปยืนหน้าแท่นหินที่ต้องการแล้วกดปุ่ม R ก็จะได้รับแร่และหินแท่นหินก็เช่นเดียวกันกับไม้ จะต้องหาแท่นหินใหม่ที่ยังไม่มีผู้เล่นคนอื่นเก็บไปการเก็บยางไม้นั้นต้องใช้เครื่องเก็บยางไม้ติดตั้งเครื่องเก็บยางไม้ไปยืนหน้าต้นไม้ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม R ก็จะได้รับยางไม้ท่านสามารถรับท่อนไม้หรือ,อยางไม้ได้จากต้นไม้ทุกต้นแต่เลือกรับได้เพียงอย่างใดยอย่างหนึ่งเท่านั้นเลือดสัตว์นั้นสามารถรับได้หลังจากที่ฆ่าสัตว์แล้ว กดปุ่ม R ที่หน้าซากศพท่านสามารถใช้เครื่องมือเก็บยางไม้เก็บเลือดสัตว์ได้เช่นเดียวกันการฟอกหนังนั้นต้องใช้มีดสำหรับฟอกหนังล่าสัตว์ที่ท่านต้องการกดปุ่ม R ที่หน้าซากศพก็สามารถรับหนังสัตว์ได้เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆท่านสามารถเลือกรับได้เพียงอย่างเดียวจากซากของสัตว์ การแล่เนื้อนั้นต้องใช้มีดสำหรับการแล่เนือ้อหากใช้มีดแล่เนื้อกับซากสัตว์จะได้รับเพียงเนื้อสัตว์เท่านั้นไม่สามารถรับหนังสัตว์ได้เช่นเดียวกันกับการเก็บเลือดหรือหนังของสัตว์ท่านสามารถรับเนื้อสัตว์ที่ผู้เล่นอื่นเป็นคนฆ่าได้จอบเหล็กนั้นใช้ในการขุดธัญ,ญพืชเช่นมันฝรั่งและสมุนไพรป่าชนิดต่างๆถึงแม้ว่าการขุดธัญ,ญพืชจะสามารถทำได้ด้วยมือเปล่าก็จริง แต่จะประสบความสำเร็จแน่นอนหากใช้จอบเหล็กในการขุดเก็บธัญ,ญพืชและสมุนไพรป่าสามารถใช้ขวดเปล่าได้ที่ทะเลและแม่น้ำท่านสามารถเก็บน้ำทะเลหรือน้ำในแม่น้ำใส่ขวดได้แน่นอนว่าสามารถเก็บน้ำที่บ่อน้ำหรือลําธารได้เช่นเดียวกันต่อไปคือการแปรรูป กดปุ่ม L เพื่อเรียกหน้าต่างห้องแปรรูปสำหรับการแปรรูปทุกชนิดเขย่าผสมวัตถุดิบสองอย่างเข้าด้วยกันเพื่อแปรรูปเป็นของสิ่งใหม่ตัวอย่างเช่นหากเขย่าผสมผงธัญ,ญพืชกับน้ำดื่มก็จะแปรรูปเป็นแป้งนวดการบดนั้นก็ตามชื่อเลยคือจะบดแปรรูปธัญ,ญพืชให้กลายเป็นผงท่านจะได้ผงมันฝรั่งผ่านการบดแปรรูปมันฝรั่ง การตัดฟืนคือวิธีการแปรรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพของไม้เมื่อแปรรูปสำเร็จจะสามารถรับของที่ดีกว่าเช่นไม้แปรรูปและแผ่นกระดานการตากแห้งเป็นการแปรรูปด้วยแสงแดดจึงไม่สามารถทำได้ในวันที่ฝนตกหากตากปลาจะได้ปลาตากแห้งซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นานกว่าปลาสด การถอนขนนั้นจะทำได้ในวันที่ลมพัดแรงเท่านั้นตัวอย่างเช่นหากรวบรวมขนนกและแปลรูปด้วยการถอนจะได้ขนนกที่ดีมากกว่าเดิมการหลอมคือการนำวัตถุสองชนิดขึ้นไปมาหลอมเข้าด้วยกันเช่นหากนำหินทั่วไปหล,หลายๆก้อนมาหลอมรวมกันแล้วจะแปลรูปเป็นชิ้นส่วนหินได้ และหากนำชิ้นส่วนหินหลายๆชิ้นมาหลอมรวมกันก็จะได้เป็นแท่งหินการแปรธาตุอย่างง่ายนั้นสามารถทำได้ง่ายๆในทุกที่เป็นการเพิ่มคุณค่าของวัตถุผ่านการแปรธาตุการทำอาหารอย่างง่ายนั้นเป็นการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบอย่างง่ายๆ ประสิทธิภาพอาจจะน้อยกว่าการทำอาหารที่บ้านแต่มีจุดเด่นตรงที่ง่ายและสะดวกในการทำ